ึกษาแล้วก็สิทธิ์เก่าก็ไปแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ทำไมทำพิธีเนี้ยมานั่งเข้าคุยกันมีความสุขถ้ามีความสุขนี่เวลาก็เอาเลยก็มาฝีดึงได้ก็เอานับกับทุกๆฝีสิ่งที่ผมนับทุกคนไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญผมนับใครก็แล้วผมถือว่าวันที่สำคัญที่สุดนี้ยังมาไม่ได้สักอย่างเลยจะอยู่ในสมุดนัดหมายจะต้องมาพบกันนี้มีความสำคัญที่เรามีอย่างที่ว่าไปนะนักวิจารณ์เมินตั้งแต่ปี2531ที่ปีเวลา7ปีเวลาตั้งแต่เป็นต้นมาจนปั๊บนี่เลยแต่โตขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จักคนนักขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นนี่เป็นคนที่รู้สึกว่ามีความโชคดีที่ได้มีโอกาสพบคนเก่งคนดีคนที่มีคุณภาพตลอดเวลาที่ทราบก็ปีเป็นนักศึกษาพ่องเป็นอาจารย์พ่องที่ได้ร่วมงานกับเป็นนักศึกษาได้สอนหนังสือได้นำพาในที่สุดก็ได้หามาสิ่งเขาได้ทำไปเขาขึ้นมาถูกต้องอยากมาสร้างคนที่มีคุณภาพที่บ้านเมืองมันก็ได้หาคนที่มีคุณภาพออกมาที่มีความสุขกับแค่นี้ก็เป็นบุญของผมผมมีความสุขที่ได้หันหน้าพวกเขาได้มีรู้สึกเขาดูนั่นก็เหมือนกันอันนี้ความจริงถ้าเป็นภาษาเรียกว่าอพอเนาะอาม่าในภาษาตะจิตต้องแม่ของผมอพอในแม่ของหมอก็เป็นคุณยายก็คุณยายของพวกอะไรนะพ่อใครพ่ออาคุณอันนี้เป็นคุณยายคุณยายครับน้องนักเรียนยายไม่คุณย่าอ๋อนั่นแหละมาต่อยครับอันที่จริงเนี่ยผมเกือบจะมาประทันมาเลยเมื่อคืนนี้มีวัตถุเหตุผมก็วางแผนแน่นอนว่าถ้าชันมากผมไปเมืองไหนต้องอยู่กี่วันแล้วลุงขึ้นต้องไปเมืองไหนเมืองไหนกี่วันแล้วสุดท้ายจะต้องเข้ากรุงเทพวันไหนเพื่อจะมาถึงที่นี่อย่างน้อยสุดเมื่อคืนนี้เพื่อมาเตรียมต้อนรับพวกเขาเมื่อคืนนี้เดินทางมาถึงแล้วแล้วนั่งเครื่องบินต่อมาจะมาเชียงใหม่อาคมก็มารอรับแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุแรงมากเลยในที่เครื่องบินต้องบินผ่าเนี่ยต้องรัดเข็มขัดตั้งแต่นั่งเครื่องบินมันไม่เคยในแห้งขนาดนี้แล้วก็ตกใจแต่ใช้เวลาเหมือนสักกรรมหนึ่งมันจะหายเงียบเราก็อาจสบายใจที่คงจะถึงเชียงใหม่สักกรรมกัปตันประกาศบอกว่าอ๋อนี่กัปตันณรงค์ครับผมคงจะมีข่าวพอดีขออภัยว่ามีปัญหาด้านเทคนิคเราจะต้องบินกลับกรุงเทพโอ้โหใจหายวุ่นเลยแล้วนัดหมายของผมพรุ่งนี้เป็นยังไงยุ่งที่สุดถามไฟถามต่างๆกับผมเลยต้องไปถึงญี่ปุ่นเอาการอธิษฐานภาวนาว่าอย่าเครื่องบินต้องหรือต้องมีเครื่องอื่นมารับในที่สุดก็มีอธิษฐานเมื่อขอแล้วก็จะได้อธิษฐานขอว่าวันนี้จะต้องมาถึงก็มีนัดสำคัญนัดสำคัญเพราะว่าพวกเขามาหาแล้วก็ไปคิดว่ามาขอพรแล้วมาให้พรนะครับแล้วมาขอสมาลาโทษก็ยินดีการที่หันพวกเขาแค่นี้ก็เป็นพรของผมแล้วนะครับหันพวกเขาแค่นี้ก็ได้เป็นการขอสมาลาโทษแล้วพวกเขาอุตส่าห์ได้มาที่นี่ความจริงผู้เสียสิทธิ์โทษมันบ่มีนะมีได้มาน้อยไปน้อยนึงมาบ่อยๆต้องมาติ๊กๆแต่ที่พรที่จะให้นี่กำลังใจที่ผมจะให้พวกเขาได้ผมต้องหู้นะครับผมไม่ได้ให้พรเตือนในเตือนเดี๋ยวผมให้พรทั้งปีหันหน้าที่ไหนก็คือดูจากสายตาดูจากกำอู้นั่นคือพรของผมแต่ว่าจะตั้งใจปรารถนาดีอยากจะให้พวกเขาประสบความสำเร็จอยากให้มีความสุขในการงานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เช่นกันเขาก็จะขอพรพระเจ้าเนาะจะขอพรพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเขาจะพึ่งพาเคารพนับถือจะอธิษฐานทั้งก่อนเจ้าก่อนนอนหรือกำลังขับรถกำลังกินข้าวต่างๆวันนี้ผมจะอธิษฐานเสมออธิษฐานจะขอให้ความสุขคือมีแก่คนที่ผมได้ฮักและคนที่ได้ฮักผมคือบรรดาที่คนที่ใกล้ชิดในที่โยนกและในชั้นตรงนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยได้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
เจตนาที่ดีที่จะประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์ที่ดีมากๆที่บอกว่าจะหน้าที่ต่างๆถ้าอยู่สถาบันก็คือการสร้างคนให้กับประเทศสร้างคนให้กับสังคมถ้าเอาคือคุณภาพของไม่ดีดีแล้วเราจะหาว่าสังคมมันจะดีขึ้นอันนี้คืออาชีพที่ดีอาชีพที่บริสุทธิ์อาชีพที่สร้างสรรค์อาชีพที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติและสังคมให้ผมจะคิดอย่างที่ฐานอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในวันเช่นนี้ก็จะขอพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไม่ได้เติมพลังได้ประทานพรได้ทรงนำได้ชี้นำได้อวยพรได้บันดาลลาภยศความสุขผลงานความพึงพอใจในหน้าที่การงานมีใครหันมาหันแต่เขาหันว่าทำหน้าที่ที่ดีในที่สุดแล้วนั่นคือความพึงพอใจที่สูงสุดของเขาว่าเขาได้พยายามสูงสุดสิ่งที่เขาทำไปดีเขาหันแน่นอนคนใกล้ชิดอาจจะหันพระเจ้าหันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หันเขาเถอะแค่ได้พึงพอใจและในที่สุดนั่นคือความตอบแทนที่ดีที่สุดของเขาความพึงพอใจและความสุขที่อยู่ข้างในของเราเพราะนั้นขอทุกๆคนมีความสุขผมเห็นแน่นอนว่าพวกเขาแน่นอนดีๆแต่ผมก็ทุกๆวันถ้าหันบ้านนี้ก็แสดงผมอยู่ที่นี่มีกำลังใจถ้าวิ่งผ่านที่สำนักงานที่มูลนิธิหรือสำนักงานหันว่าผมอยู่ด้านนั้นให้กำลังใจถ้าหันผมที่พระทิวต่างๆเมื่อไหร่นี้แสดงว่าผมออกมาให้กำลังใจพวกเขาทุกคนหันผมไม่ได้ก็เรียกว่าหันผมอธิษฐานขอพรที่ประเสริฐให้พวกเขาทุกๆคนในปีนี้ความจริงไปถึงตลอดชีวิตแต่ปีหน้ามาแล้วก็จะเริ่มเตือนครับก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะวันวันวันดีมีสปิริตโยด้วยวันนี้มาได้ท่องมาเว้ยวันที่เขาวันนี้เป็นวันประเสริฐนะพวกสู่เจ้าทั้งหลายเป็นคนที่ฮักชอบกันก็ได้ปลากันมาเอาน้ำส้มปล่อยเอาน้ำตอกข้าวตอกดอกไม้ได้มาหมอบมือได้มาปั่นปอนได้มาขอสุมาละโตนะครับก็สิ่งต่างๆตัวนี้ถ้าอาจจะมีเผอิญได้ไปยับติดตามนั่นอย่างที่สูงไม่ใช่ครับอย่างที่สูงนั่นแหละมาละอย่างว่าจะอันก็เลยไม่ได้เพราะว่าผมได้เกิดในความดีของคนเพราะว่านี่สิ่งสำคัญที่ขันเลยมองในสิ่งที่เป็นบวกของทุกๆคนเราสบายใจทุกคนมีความบกพร่องเอาสิ่งที่เป็นบวกมาเป็นหลักก่อนเราก็สบายแล้วนี่ความดีเขาอยู่ตรงนี้ความดีเขามาหานี่ก็เป็นว่าแบบของความดีจงมีเหนือต่อความที่เขาคิดและปกครองและแก้ไขสิ่งที่ปกครองมันมีทุกๆคนนะครับก็สัพพิทโยติวาสันตุสัปปาโลโกติวาสันตุอาวาวันตุสุอายุวันโดสุขังพลัง